สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนการวิพากรเคลื่อนไหวเรียกได้ว่ายังคงไม่จบง่ายๆครับสำหรับปมดราม่าระหว่างการวิพากรและแฟนสาวของลูกชายเพราะก่อนหน้านี้การก็ได้ออกมาโพสต์ฟาดแฟนของลูกชายซึ่งไม่นานลูกชายก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่าสิ่งที่แม่โพสต์นั้นไม่เป็นความจริงรวมถึงตอนนี้ก็ได้มีการยื่นต่อศาลให้คุ้มครองตัวเองกับน้องสาวและขอให้มีการตรวจสภาพจิตเวชผู้เป็นแม่ด้วยล่าสุดการก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกร้างว่าจะฟ้องดรีมหรือแฟนสาวของลูกชายและช่องดังอย่างช่อง3ด้วยโดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่ายื่นฟ้องดรีมและป้อมหลายคดีภายในอาทิตย์หน้าแน่นอนและช่อง3เรื่องครอบครัวงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยล่ะครับซึ่งหลายคนก็ถามเลยว่าฟ้องช่อง3ทำไมหรอและถามเลยว่าจะฟ้องแฟนของลูกชายเรื่องอะไรซึ่งหลายคนก็อยากจะให้การปล่อยวางจากเรื่องนี้เพราะยิ่งโกรธหรือมัวแต่เกลียดกันก็คงจะไม่มีความสุขจริงๆสักทีเอาเป็นว่าจะฟ้องดรีมและช่องดังด้วยเรื่องอะไรนั้นต้องรอให้การออกมาอัปเดตกันอีกทีนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ